สวัสดีครับคลิปนี้จะลองตอบคำถามท่านที่ถามมานะครับว่าได้ดูคลิปนะครับตอนที่3ทับ5แล้วค่าติดนิดนึงนาทีที่27ค่ะเรื่องตั้งจุดรับกับศูนย์รังสีวงนิดนึงคือคณิตศาสตร์ส่งคูณคูไปหมดแล้วค่ะไปอ่านบล็อกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจบอกเกิดที่นี่นะคลิปตอนที่3ขีด5เนี่ยนะครับก็คือคลิปในหัวข้อเรื่องโหราศาสตร์ยูเรเนียนกับการจัดการทางการเงินการพยากรณ์ตลาดหุ้นนะมีความยาว38นาทีอันนี้เป็นนาทีที่27นะครับที่บอกว่าเรียนนะครับในดวงกำลังใช้ตัวตั้งรับเป็นปี1ครับปี2ปัจจัยทั้งหมดโดยที่ปี1ปี2คือจุดเจ้าชะตาได้แก่ MC บริเวณนี้นะก็เลย AS ลัคนา SU คืออาทิตย์ MO คือจันทร์มันแปรเปลี่ยนเมษต้องการ AR แล้วก็รวมถึง Vertex, VX และ EQ Equatorial Ascendant ค่าคอมมิชชั่นเดือนในดวงจอปัจจุบันใช้สุรเสีย A ต่อ B T T ก็คือตานสิทธิ์จอปัจจุบันนะครับเป็นปัจจัยส่งแรงโดยที่ A และ B เป็นดาวใดๆเว้นดาวที่โคจรเร็วเกินไปได้แก่สุขมาริเดียนลัคนาจันทร์พุธศุกร์และไม่แสดงผลที่ชัดเจนในทางดีหลายนักเมื่อนำมาเขียนในรูปง่ายๆตรงนี้ผมเดาว่าคำถามเกิดจากว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับสำนวนวิธีอธิบายแบบย่อนะครับแบบคณิตศาสตร์นะครับพอดีมีประสบการณ์ในการสอนอยู่บ้างนะครับก็เห็นว่าเขียนลักษณะนี้กับผู้ที่เรียนนานแล้วเนี่ยก็จะไม่เข้าใจจะไปบอกว่าพี่หนึ่งต่อพี่สองเนี่ยบางทีผมเดาเอานะว่าคงไม่เข้าใจต้องยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าอาทิตย์ต่อจันทร์นี่นะครับในดวงกำเนิดใช้ตั้งรับเป็นพี่หนึ่งพี่สองเนี่ยคือเราตั้งชื่อมันเฉยๆว่าพี่หนึ่งพี่สองเนี่ยแทนจุดเจ้าชะตาใดๆทั้ง68จุดเจ้าชะตาเนี่ยอะไรก็ได้เอามาแทนที่พี่หนึ่งอาจจะเป็นมาริเดียนหรือลัคนาหรืออาทิตย์ก็ได้ทั้งหรืออื่นๆก็ได้พี่สองก็เป็นตัวใดตัวหนึ่งในพวกนี้นะครับนั้นคำว่า P1 ต่อ P2 เนี่ยผมเดาเอาอีกว่าอาจจะไม่เข้าใจอีกว่าเพราะว่าการเรียนกับอาจารย์บางท่านหรืออ่านหนังสือมาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สอนก็คือไม่ได้สอนสำนวนที่เป็นคณิตศาสตร์หรือว่าการเขียนแทนความจริงด้วยในขณะนี้นะครับก็สอนแต่หมุนจานคือถ้าหมุนจานให้ดูหมุนไปหมุนมาก็อ๋อต้องอย่างเงี้ยรู้เรื่องหรือดูโปรแกรมที่คุ้นเคยอย่างเงี้ยอ๋อต้องเปิดโปรแกรมเนี้ยรู้เรื่องออกขาเนี้ยจะรู้เรื่องดังนั้นก็ทั้งหมดนี้ก็เดาเอาดาวแล้วไม่เข้าใจเพราะอะไรถ้าผมตอบเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นวิธีการเขียนว่านี่คือศูนย์รังสีของปัจจัยที่1กับปัจจัยที่2 P1 B2 ในที่นี้ใช้ P เพราะว่า personal pointนะก็เลยย่อลงพีก็คือได้แก่จุดเจ้าชะตาเนี้ยเอาจุดเจ้าชะตาเนี้ยมาตั้งเป็นศูนย์รังสีขึ้นมาสลับไปสลับมาครับจะเอา MC ต่อ AS เอา AS ต่อ SU SU ต่อจัน MC ต่อจัน AS ต่อเมษอะไรก็ได้นะครับที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมาทำศูนย์รังสีของ P1 ต่อ P2 ขึ้นนะครับนี่คือประโยคนี้คือวิธีนี้ก็คือคนที่เรียนมาสายวิทย์ก็จะเข้าใจได้ว่าเขียนอย่างเงี้ยก็คือให้ไปทำแบบนี้นะครับเช่นการในประโยคที่2เนี่ยในดวงจรปัจจุบันใช้ศูนย์รังสี A ต่อ B A ต่อ B ในที่นี้ก็คือตัวแปรนะครับให้ A เป็นอะไรก็ได้แต่ที่นี่เราเอา A เป็นดาว B เป็นดาวนะครับว่าเป็นปัจจัยส่งแรงก็คือส่งอิทธิพลที่จะมาส่งอิทธิพลต่อ P1 ต่อ P2 ของดวงกำเนิด R คือ Radix นะครับเขาบอกว่า A หรือ B เป็นดาวใดๆก็ได้ยกเป็นดาวที่โคจรเร็วเกินไปและไม่ส่งอิทธิพลที่ชัดเจนทางดีร้ายนะก็คือพวกจุดชะตาจรพวกนี้มันเดิน
4นาทีต่อ1องศามั่ง2ชั่วโมง1องศามั่งนะครับเดินวันหนึ่งเกือบ2องศามั่งแล้วก็สูงที่คนไม่ค่อยชัดเจนเราก็จะไม่ใช้แล้วส่วนที่เหลือที่ใช้มาแทนค่าเป็น AB ได้ก็คืออะไรครับตั้งแต่อังคาร MA นะครับพฤหัสเสาร์มฤตยูเนปจูนพลูโตคิวปิโดฮาเดสเซอุสโคโนสอพอลลอนแฮเมตอลอนพนุษย์โพไซดอนคือดาวทิพย์นะครับตั้งแต่อังคารไปถึงดาวทิพย์ทั้งหมดเนี่ยเอามาแทนค่าเป็น A หรือ B ได้ก็เท่ากับว่าเราตรงเนี้ยให้หาศูนย์รังสีของดาวจรปัจจุบันไล่ไปตั้งแต่อังคารต่อพฤหัสอังคารต่อเสาร์อังคารต่อมฤตยูอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆสลับแทน A ด้วยพฤหัสเป็นพฤหัสต่อมฤตยูอะไรไล่ไปแทน A ด้วยเสาร์แทน B ด้วยอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับสลับจนครบทุกปัจจัยเราจะได้มาเป็นร้อยๆศูนย์รังสีนะครับในขณะที่ดวงกำเนิดที่ใช้จุดตั้งรับเป็นจุดเจ้าชะตา2ดวงมาทำศูนย์รังสีกันเนี่ยก็จะได้มาเป็น10หลัก10ศูนย์รังสีนะครับถ้าไปดูหน้าอื่นซึ่งผมจะไม่ข้ามไปผมจะอธิบายเฉพาะหน้านี้นะครับว่าก็คือเราจะหาศูนย์รังสีของดาวจรปัจจุบันทั้งหมดที่มียกเว้นที่เอาไอ้พวกนี้มาทำเอาดาวเดินช้าทั้งหมดมาได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ตีค่ามันเป็นดีร้ายตามที่วิดีโอนี้แสดงวิธีอยู่นะอธิบายในรายละเอียดอยู่แล้วมาทำอิทธิพลต่อจุดตั้งรับว่ามันทำการเข้ารูปเป็นเพราะส่วนที่หรือว่าทำวงสัมพันธ์ในวงสัมพันธ์แบบยูเรเนียนหรือแบบสมมาตรต่อศูนย์รังสีนี้หรือไม่แล้วก็กำหนดเป็นค่าดีไลน์แปลงค่าดีไลน์นับไปนะครับดีหนึ่งร้อยหนึ่งบวกลบกันเข้าไปได้เท่าไหร่ก็ไปสร้างเป็นกราฟตามที่ชีตหรือว่าวิดีโอนี้อธิบายในรายละเอียดอยู่ในหน้าเองนะครับก็หวังว่าอันนี้จะตอบคำถามท่านที่ถามมาส่วนอีกอันนึงนะครับก็มีถามมาว่าไปอ่านในบล็อกแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกับเจ้าบล็อกนี้นะก็ไปเปิดดูก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแปลแบบเรียบเรียงใหม่สรุปจากหนังสือ The Hamburg School of Astrology and Explanation of its Method ก็คือต้นเรื่องของคลิปวิดีโอที่บรรยายไปนะครับเขียนโดยอูโดรูดอฟก็นำมาสรุปย่นย่อคือแปลไว้นานแล้วล่ะแต่ว่าค้างอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นการบรรยายในอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอ2ชุดนะครับชุดนั้นเป็นเรื่องของการพยากรณ์การเงินตลาดหุ้นแต่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่บรรยายเป็นหนังสือขนาดสั้นนะครับประมาณ23หน้าเล่มนี้โดยตรงนะครับผมมีแปลเนื้อหาไว้ระดับหนึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่ต้องการนะก็เลยค้างไว้ก็เนื้อหาก็จะไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามีเผยแพร่ในเว็บมานานมากแล้วนะครับหลายปีมากก็เลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันก็เลยไม่ต้องตอบอะไรครับก็ขอบคุณครับสำหรับคำถามนะ